ครเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนมาทำความรู้จักนะคะกับดูโอคอนทัวร์สติ๊กนะคะ3แบรนด์นะคะที่ส่วนตัวเมย์ว่าน่าสนใจดีนะคะเลยอยากจะเอามารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันนะสำหรับคอนทัวริงนะคะเผื่อใครเป็นมือใหม่นะคะจะสงสัยว่าคอนทัวริงคืออะไรจริงๆคอนทัวริงมันคือการสร้างมิติให้กับใบหน้านะคะโดยการที่เราใช้การแต่งหน้านี่แหละแต่ว่าเล่นแสงเงาให้มันดูมีมิติให้มันดูแบบมีสูงมีต่ำมีนูนมีเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้หน้าเรามันดูมีมิติมากขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคอนทัวริงก็จะมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกคือเชดดิ้งนะคะเชดดิ้งจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสีเข้มกว่าสีผิวนะคะช่วยในการทุบช่วยในการทุบคือแบบส่วนไหนที่เราไม่อยากให้เด่นชัดนะคะเราก็จะใช้เชดดิ้งในการลงแล้วก็ทำให้มันดูแบบยุบหายไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นไฮไลเตอร์นะคะไฮไลเตอร์เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสีที่สว่างกว่าสีผิวนะคะช่วยในการเน้นส่วนนั้นขึ้นมานะคะให้มันดูแบบป๊อปดูนูนขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเมย์คอนทัวริ่งปกติเมย์ทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเมย์จะใส่ how to ไว้ให้ดูนะเมย์เคยทำทูตอเรียลไว้ให้แล้วนะคะถ้าใครที่ดูเมย์แต่งหน้าใน how to บ่อยก็จะเห็นว่าเมย์จะมีการใช้เป็นเหมือนคอนทัวร์ที่มาในรูปแบบแท่งแล้วก็เป็นเนื้อครีมนะคะในการช่วยเก็บเชฟรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยสามยี่ห้อที่เมย์เคยใช้อยู่นะคะมี NYX Mineral Foundation นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรองพื้นนั่นแหละแต่เขาก็มีสีเข้มสุดที่สามารถใช้ในการคอนทัวร์ได้หรือว่า Etude House Play 101นะคะตัวนี้สติ๊กนะคะก็เป็นเบอร์11ก็ใช้ในการคอนทัวร์หรือ NARS สี Ventians อันนี้นะคะก็3อันนี้จะเป็นไอเทมที่มันเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นออริจินอลของคอนทัวร์สติ๊กทั่วไปนะคะที่เวลาเราใช้กันก็จะมีลักษณะอ้วนกลมแล้วก็เป็นแท่งเดียวๆแบบนี้ช่วงที่ผ่านมามีหลายแบรนด์ที่ทำออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะดูโอนะคะคือด้านนึงเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่คอนทัวร์สติ๊กอย่างเดียวแต่มันจะมีฝั่งของไฮไลเตอร์ด้วยหรือว่าตัวที่เป็นไฮไลท์แบบครีมด้วยนะคะซึ่งเมย์ว่ามันค่อนข้างน่าสนใจดีเพราะว่าหลายๆแบรนด์เขาก็ทำออกมาชนกันนะจริงๆมันมีทั้งไฮเอนด์แล้วก็ดรักสโตร์นะของไฮเอนด์รู้สึกว่าดีออร์หรือเปล่าเมย์ไม่แน่ใจก็มีเป็นดูโอสติ๊กอย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่า3แบรนด์ที่เมย์หยิบมาให้ดูกันจะเป็นส่วนของถูกและดีหมดเลยเป็นดรักสโตร์หมดเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็น Maybelline V-Face Duo นะคะ by Face Studio สำหรับ Face Studio ตัวนี้มันจะเป็นกลุ่มของ Maybelline กลุ่มใหม่ที่เขาไว้มีวางขายเฉพาะในวัตสันนะคะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นแท่งที่มีลักษณะเป็นดูโอแบบนี้แล้วก็จะมีไอคอนเป็นรูปตัว V นะคะแพคเกจจิ้งค่อนข้างโอเคทีเดียวส่วนตัวเมย์ชอบแพคเกจจิ้งนะหน้าหนึ่งก็จะมีเชดดิ้งนะคะนี่หน้าตาเหมือนลิปสติกแท่งใหญ่ๆนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไฮไลท์เนื้อครีมแบบนี้สำหรับตัวนี้นะคะเนื้อของดูโอสติ๊กของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างสมูทแล้วก็ลื่นนะแต่ว่าจะแห้งไวนะคะโดยที่สวอชให้ดูนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าส่วนของเชดดิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำตาลที่ออกอมเหลืองค่อนข้างชัดเจนนะส่วนของไฮไลท์นี่ก็จะเป็นสีที่สว่างกว่าผิวแต่ไม่ได้เยอะมากนะเน้นที่มีชิมเมอร์ละเอียดๆอยู่ด้วยนะคะมันก็ช่วยในการไฮไลท์ได้เมย์รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ช่วยในการไฮไลท์มากที่สุดในบรรดา3ตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับผิวคนไทยทั่วไปแล้วก็อันเดอร์โทนเหลืองสิ่งหนึ่งที่ตัวนี้มันจะต่างกับเจ้าตัวอื่นๆนะคะก็คือว่าตัวนี้มันจะแห้งค่อนข้างไวคือมันจะเปลี่ยนจากเนื้อครีมเป็นเนื้อแป้งนะคะซึ่งเวลาเราลงเนี่ยแนะนำให้ลงปุ๊บแล้วก็เกลี่ยเลยจะดีกว่าพอเวลามันเซตเป็นแป้งแล้วก็จริงแต่มันก็ยังสามารถที่จะเกลี่ยแล้วก็เบลนได้อยู่นะคะโดยรวมแล้วถ้าพูดถึงการเกลี่ยเบลนเนี่ยไม่มีเป็นคราบไม่มีแบบมีปัญหาเรื่องเป็นจุดด่างจุดดำเลยนะโดยรวมแล้วรู้สึกว่าตัวนี้ใช้ได้โอเคเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเหมาะสำหรับผิวคนที่อันเดอร์โทนเหลืองๆหน่อยต่อมา Etude House นะคะ Play 101 Stick นะคะก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับเจ้าตัว Play 101 Contour Stick อันนี้นั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาจะออกมาเป็นเหมือนลักษณะดูโอเลยหน้าตาเขาก็จะมาแบบนี้นะคะชอบแพคเกจจิ้งตรงกลางของเขาแต่ไม่ชอบที่มันใสแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าชัดเจนมากว่าตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะที่จะไม่ได้อมเหลืองเท่ากับตัวของ Maybelline นะเมย์จะชอบสีน้ำตาลของ Etude Play 101ตัวนี้มากนะคะไม่อมเหลืองแล้วก็ไม่อมแดงเกินไปเพราะว่าผิวเมย์เนี่ยเป็นคนผิวแบบอันเดอร์โทนตรงกลางอ่ะคือจะมีทั้งแดงแล้วก็เหลืองนะคะซึ่งถ้ามันไม่ได้เป็นออกฝั่งใดฝั่งนึงมากเมย์จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวของ Etude House ที่เป็นแบบแท่งๆของเขาเองเนี่ยสีชัดต่างกันชัดมากเพราะว่ากลายเป็นว่าสีตัวของ Etude ที่เป็นแบบสติ๊กตัวเนี้ยนะสีคนละสีกันเลยนะคะนี้สำหรับใครที่สงสัยว่าแล้วมันต่างกันยังไงจะเป็นตัวที่ใช้ง่ายกว่าคือมันเหมือนเป็นสีที่อ่อนกว่าแล้วก็ส่วนของไฮไลท์จะเป็นลักษณะเนื้อครีมที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะแต่ว่าสีก็จะขาว
มากประมาณนึงเนื้อของเขาจะมีลักษณะลื่นกว่าตัวของเมเบลลีนนะแล้วก็จะมีความแบบฉ่ำนิดนึงนะคะตามสไตล์เกาหลี texture เขาก็จะแบบดูแบบฉ่ำๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เน้นผิวบริเวณอย่างสมมติคอนทัวร์เนี่ยถ้ามันฉ่ำก็จริงแต่ว่าเวลาลงเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบไปฉ่ำอยู่ตรงบริเวณที่เราไม่อยากให้เห็นอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเกลี่ยง่ายเกลี่ยดีนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ใช้ง่ายโดยรวมแล้วรู้สึกว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รูปหน้าที่ชัดเจนจริงๆเพราะว่าตัวคอนทัวร์มันสีค่อนข้างที่จะเข้มนะคะแล้วก็ไฮไลท์สีที่มันลงตรงกลางเนี่ยค่อนข้างสว่างมากตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เวิร์กนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวอันเดอร์โทนเนี่ยไม่ได้แบบเหลืองมากหรือแดงมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์สุดท้ายอันนี้เป็น NYX นะคะ Wonder Stick นะคะหน้าตาเขาก็จะมาคล้ายๆกับเป็นการผสมผสานระหว่าง Etudeกับ Maybelline เหมือนกันนะเพราะว่าตรงแพคเกจจิ้งตรงกลางเนี่ยคล้าย Maybelline แต่ว่าปลอกเนี่ยเหมือนกับ Etudeเลยนะคะก็จะมาหน้าตาแบบนี้ถ้าเทียบกัน3แบรนด์ตัวนี้เป็นตัวที่แพคเกจจิ้งดูกองแกงที่สุดแล้วแหละด้านนึงเขาก็จะมาเป็นเชดดิ้งนะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็จะมาเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะสวอชเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะอันนี้จะเป็นของ NYX นะก็จะเห็นได้เลยว่าตัว NYX เนี่ยมันจะเป็นสีมีเดียมบราวน์นะคือออกน้ำตาลแต่อยู่ในโทนกลางๆเหมือนรองพื้นสีเข้มนะคะจะมีเหมือนอันเดอร์โทนแบบพวกสีเบสอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบกับ Etude เห็นไหมเอ่ยEtude มันจะเป็นสีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลชัดเจนมากนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกับการมีสีเบจลงไปนะแล้วก็ตัวเมเบลลีนจะอมเหลืองมากกว่านะคะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูจะเห็นได้ชัดเจนมากในส่วนของไฮไลท์เนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนะก็จะเห็นได้เลยว่าตัวนี้มันจะมีลักษณะเป็นสีเบจที่มีอันเดอร์โทนชมพูนะคะ Etude เนี่ยมันจะเป็นความสว่างแต่มันไม่ได้ติดอันเดอร์โทนชมพูเท่าไหร่แล้วก็เมเบลลีนเนี่ยมันจะออกเป็นแบบสีแชมเปญมากกว่าคือยังเป็นสีผิวอยู่แต่ว่าดูมีชิมเมอร์นะคะสำหรับตัวนี้เนื้อค่อนข้างลื่นแล้วก็สมูทแล้วก็เกลี่ยง่ายดีเหมือนกันแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะต้องลองไปลองกับอันเดอร์โทนผิวของแต่ละคนดูอย่างตัวเมเบลลีนเนี่ยเมย์รู้สึกว่าแอบจะติดเหลืองมากไปนิดนึงในส่วนของเชดดิ้งแต่ส่วนไฮไลท์เนี่ยโอเคแล้วก็อีทูดี้เฮาส์ใช้ได้เลยไม่มีปัญหานะคะจะมีแค่ว่าสีมันสว่างกว่าผิวตัวไฮไลท์เนี่ยมันสว่างกว่าผิวไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกลี่ยดีๆก็ได้อยู่นะคะโดยรวมทั้ง3แบรนด์เนื้อค่อนข้างดีนะคะเกลี่ยง่ายเกลี่ยสบายแล้วก็ราคาก็ไม่แพงคุณภาพก็โอเคนะคะจะมีต่างกันในส่วนของเนื้อและสีมากกว่าที่เมย์ว่ามันต้องเลือกให้เหมาะกับผิวของแต่ละคนแล้วก็อันเดอร์โทนผิวของแต่ละคนนะคะนี้ลองไปเล่นกันดูเมย์ก็ลองเอามาเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะสำหรับ3ตัวที่เฉดสีมันค่อนข้างจะต่างกันชัดเจนแล้วก็ลองเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวนะคะหลายคนถามว่าอ้าวแล้วใช้ดูโอสติ๊กแบบนี้เกลี่ยยังไงเพราะว่าเวลาเราลงคือเราลงวาดลงไปเลยใช่ไหมส่วนตัวเมย์จะชอบใช้กับแปรงนะคะหรือว่าใครใช้กับฟองน้ำสะดวกฟองน้ำมากกว่านี้ก็แล้วแต่ว่าเมย์จะชอบใช้แปรงนะคะโดยที่แปรงที่เมย์ใช้อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะหน้าตาก็จะเป็นพุ่มแบบนี้อันนี้จะอยู่ในส่วนของการนำมาเชดดิ้งนะคะแปรงที่เมย์ใช้ก็จะมี2อันอันนี้จะเป็นคอนทัวร์บรัชนะคะของ Real Technique นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น Soiva นะคะตัวนี้เป็น Face Shape 110มันจะออกเป็นแบบพุ่มๆที่ประมาณนิ้วโป้งอะประมาณเนี้ยนะคะถ้าให้แนะนำส่วนตัวเมย์ชอบของ Real Technique มากกว่าเพราะว่ามันมีความฟูมากกว่ามันจะกระจายตัวของครีมบรัชหรือครีมพวกคอนทัวร์อย่างเงี้ยได้ดีมากกว่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ประจำเนี่ยที่เห็นในคลิปบ่อยๆส่วนของไฮไลท์นะคะแนะนำว่าต้องเป็นแปรงแยกนะเพราะว่าสีมันค่อนข้างต่างกันชัดเจนถ้าปนปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะด่างนะคะโดยที่อันนี้เป็นตัวอย่างแปรงที่เมย์ว่าน่าใช้นะคะก็จะมีหลายแบรนด์เหมือนกันคุณสมบัติหลักๆที่ใช้ก็จะเป็นเหมือนกับแปรงที่ใช้ในโปรดักต์เนื้อครีมก็คือเป็นขนสังเคราะห์ทั้งหมดไซส์มันจะเล็กกว่ามากแต่ก็เป็นขนสังเคราะห์เหมือนกันแบบนี้นะคะโดยที่ตัวที่เมย์ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะมีของ Sephora นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์57นะมันชื่อAirbrush Concealer นะคะจริงๆมันไว้ลงคอนซีลเลอร์แต่ว่าเมย์เอามาปรับใช้เป็นไว้ลงไฮไลท์เนอร์ครีมนะคะแล้วก็หรือจะเป็น MAC 287ตัวนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นตัว Sigma Precision Line ของเขานะคะถ้าใครสะดวกฟองน้ำใช้ฟองน้ำได้แต่ว่าส่วนตัวเมย์ชอบใช้แปรงนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปลองเล่นกันดูนะคะวันนี้มาเป็นช้อยส์ประมาณนี้ละกันนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะก็ใครอยากดูรีวิวหรือ how to แบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกเมย์ไว้ได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะติดตามคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย